เลี้ยวขวาสิสวัสดีครับตอนนี้กำลังรุ่งโรจน์ดูแสงกระจัดกระจายเป็นคนมีออร่าเป็นคนมียานที่ไม่ใช่ยานอมนต์แต่เป็นยานมาสเตอร์เป็นยานแม่เป็นยานอวกาศตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับเมื่อกี้ต้องขอบอกเลยว่าเมื่อกี้ไปกินข้าวมาเป็นร้านอาหารของโรงแรมครับบุฟเฟ่หัวละ800แล้วลดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ด้วยว่าลดแต่เอาเรื่องอาหารดีกว่าคือเสิร์ฟกุ้งมังกร lobster แบบโอ้มันคุ้มมากกับการกิน lobster ในบุฟเฟ่ซัดไป3ตัวโอ้คุ้มจริงๆต้องขอขอบคุณลูฟทันซ่านะครับที่ช่วยเอื้อเฟื้อให้เราเปิดห้องนี้ได้ในราคาถูกแถมได้มีโอกาสมากินอาหารอร่อยๆในราคาถูกด้วยแล้วก็มีปาร์ตี้วันนี้เป็นไว้ปาร์ตี้นะครับทุกคนจะต้องใส่ชุดขาวซึ่งผมมีแต่เสื้อที่ก็ไม่ขาวเท่าไหร่แต่ก็ฝืนๆมีอัฟโรมีวิกอัฟโรให้ใส่ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวกลับมาร่วมปาร์ตี้เราจะดูกันดูรอบมันทั้งสวยจริงนี่มันคือสวรรค์จริงๆไอสวรรค์ถึงอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพนะครับที่เรียกว่าไอสวรรค์แต่ว่ามันคือสวรรค์เหมือนกันดูครับนี่มันช่างไม่ต่างอะไรกับเวทีเอฟเลยที่เป็นบันไดที่แบบเชิญออกจากบ้านพูดอะไรเพอร์เจอร์จริงๆก็พูดเพอร์เจอร์ไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรก็อันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับที่จะไปล็อบบี้โอเคเราก็เดินกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับอีกช่วงหนึ่งก็วันนี้ก็พาไปเที่ยวกันมาหลายที่ก็มีไปตลาดน้ำสีรูเอ้ยไม่สีรูสีภาคแล้วก็ไปเซนทันเฟสติวัลมาแล้วก็ไปทิฟฟานี่มาก็ดีครับทั้งหมดก็วันนี้ก็ใช้เวลาคุ้มค่ามากก็ถือว่าเป็นวันที่ดีก็ใช้เวลาไปแบบว่าครบถ้วนทุกกระบวนความก็ยังไงก็จะเก็บภาพที่เหลือต่อไปถ้ามีภาพอะไรที่น่าสนใจก็จะแทรกนะครับแล้วก็จะพูดอะไรล่ะนึกไม่ออกละแต่ว่าก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนมากๆที่เข้ามาใช้เว็บบอร์ดของเรามาใช้เว็บของเราและดูเหมือนเป็นผู้ให้บริการก็เป็นแบบนี้ประมาณนั้นสำหรับถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมีปัญหามีเรื่องอะไรที่แบบอยากจะถามหรืออยากให้อธิบายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาได้เพราะว่าก็ถ้ามีหัวข้อเยอะผมก็จะได้เตรียมเรื่องเอาไว้สำหรับเวลาพูดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะเปลี่ยนจะพยายามลดการพิมพ์ลงหน่อยเพราะว่าผมพิมพ์แล้วรู้สึกว่าตัวเองพิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วผมพิมพ์ภาษาไทยได้แย่มากเป็นคนใช้ภาษาไทยแบบผิดสุดๆรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใช้ภาษาไทยก็ยิ่งดูโง่เพราะฉะนั้นก็จะพยายามมาเป็นการพูดแทนละกันแต่ว่าบางทีผมก็พูดไปก็นึกไม่ออกว่าแบบจะพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ได้ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้แล้วก็อธิบายซึ่งถ้าเรามาทำเป็นแบบเป็นรายการอย่างเงี้ยมันก็จะดีอย่างตรงที่มันก็จะได้อธิบายแล้วก็สามารถหาตัวอย่างมาให้เห็นภาพกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามเดี๋ยวก็ลองดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรให้ติดตามชมนะครับตอนนี้ขอตัวไปพักก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ